ปุราณานาวังนาติสัมภวังเวราอาจจะตายติเกภาวะตมิเตกินาปิชาวิโรหิตันธานิพันติเตรายะทายามปะเทียปวยธรรมปิสังเทรัตนองปันเดตังเอเตนะสัจเจนะตุวาติโหตุยมาตะพุทธเรนยานตังสันตังปะทังอภิสัมเวจตาโคอุทุจตุปุถุจตุวัจจวัจจตปุถุอนติมาเนตุตะโกจตุปโรจะอาปะเกโตจะสารโลกะวะติสันติปริโยจะนิปะโกจะอาปะข้าพัวกุเลสุอานันโอเคตัวนัจพัวทานสมาจเรกินทิเยนาเวนโยปะเรอุปวัฏายโยสุขิโนวะเขมิโนโหตุสาเพสัตตาภวันตุทุกิตาตาเยเกติปานะปวตาติตาทาวาทาวราวาอนาวเสสาเทคาวาเยมหันตาวามาธิมาราตกาอนุกัทโวราเทธาวายะจะอาเททายะจะตุวะเรวะสันติอเวทุวะเรพุตาวะสัมภะเวสิวะสะเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปะโลปะระทางนิโกเพธนาธิมาเยตะกาตตินาเกณฑิพยาโรตนาปฏิคตัญญานายมาัญญาโทขมิตขจุยะอิตะวะกะเมอะกิปวดทางอายุตาเอกภพธรรมนุลาเขเอวามปิตาภะปวดเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตันจะตาภะโลกาตังมิงมาณสัมภาวะเยอปปริมาณะหัวทางอาทวจะติริยานจะอาทับพาทางอาเวรางอาทับพาทางเตทานจะลางเดเตนโนวาตยานโนวายาวะตาตาวิคตาเมตโตเอตังเทกะเทตายะพระมะเมตตาวิหารังอิทมะหุเทเตจานุปะคามะเทนะวะทัสสิเตนะตัมปันโนทาเมตุเวนัยยะเขทังตุข้าปะเสยยังปุณาเรติเตติอันโทนิมิตตังอวมังคะระ
ังตโยตมนาโหตคุณาตตาตัวปาปะปะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนวินาสัมเมตุยานตุนิมิตตังอาวมังคารังจะโยอาจามนาปวัตคุณาสัตตาทวปาปาคาโหทุสุปินาอาการตังธรรมานุภาเวนวินนาสเมตุยันโทนิมิตตังภาวมังการังจะโยอาจามนาปวัตคุณาสัจกิริยมกาสหังสันติปะคาปัตนาสันติปัตตาวัจนามาตาปิตาจเนกันตาจตเวทะปะเทกะมะสหัสสะเจกะเตมัยหังมหาปัจจริตโตสิกิวะสุรสกเรสานิอุตังปัตตวายตาสิกิสัจเจนะเมสะโมนาติเอสะเมสัจปารมิติตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยังอาเสวิตายะภาวิตตายะปะหุเรกะตายะยานิกะตายะวัตถุกะตายะอานุทิตายะปริทิตายะสุตตมารตตายะเอกาทัสสานิสังคาปาติกังคาคตังเวเอกาทัสสทุกขังสุปาติทุกขังปาติโพสตินาปาปะกังตุปินังปาสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาตาคิวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวานโนเวปัสสะติอาสัมมรโหการังกโรติโอตเรงอาปฏิเวทันตัวพระมรโหคุตัวพระโหติเมตตายะภิกขเวเตตัววิมุตติยะอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุเรกะตายะยานิกะตายะวาทุกะตายะอโนติตายะปริตติตายะสุตตมารตายะอิเมเอกาตัสสานิสังสาปาติกังคาติอิทธัมมะวะจะภะคะวาอาตะมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภะสิตังอภินันทุนติภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชานจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิโตอนุตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมโน
ตานังพุทโธภะคะวาติตะวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอะคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูหิติตุปฏิปันโนภะคะวะโตสัมมะคะตังภูติปันโนภะคะวะโตสัมมะคะตังภูยะยะปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอาปัญจเรกาลนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาตาติโทคาปตาจเนโทคาพยาปตาจเนพยาโทคาปตาจเนโทคาหุนตุสะเพปิปะนิโนเหหิสัมภะทังปุญญะสัมภะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติเศรษฐียะทานังทัตตุสัทายะสีลังราคันตุสัพพะทาภาวนาภิลตาหุนตุขัตฉันตุเทวตาคาตาพุทธาเจ้าได้ประกอบพิธีการในการเจริญพระพุทธมนต์ในการฉลององค์กฐินได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยช่วงเวลาดับเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องท่านที่เคารพพึงตั้งอกตั้งใจกราบพระพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมหามิซึ่งสำหรับในบารมีการประกอบพิธีการทางด้านในการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลององค์กฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564สำหรับในปีนี้ซึ่งภายใต้การนำของคณะครอบครัวของคุณบุญธรรมคุณสุภาพอาทรธรรมคุณผู้จัดการโรงแรมสุพรรณภูมิรีสอร์ทพร้อมทางคณะผู้บริหารนะครับบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดนะครับซึ่งในวันนี้นั้นที่ได้ร่วมในการ
ป็นเจ้าภาพนะครับในการประกอบพิธีการทางด้านในการทอดกฐินสามัคคีสำหรับในปีนี้นะครับก็ในช่วงเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่กำลังติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์ DD TV นะครับช่อง232นะครับก็ซึ่งในวันนี้ที่ได้ทำการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งภายใต้การนำของท่านพระอาจารย์ดร.มหาปาโมดนะครับปโมทโชนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับ DD TV นะครับพร้อมทั้งท่านพระอาจารย์พระครูปรัตนรงฤทธิ์อุปรคิตโตนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับซึ่งในวันนี้ที่ได้ร่วมในการนะฮะในการบันทึกนะครับแล้วก็ในการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งในวันนี้ที่เราท่านทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องชาวสามชุกก็ดีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ดีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงก็ดีนะครับที่เดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีการนะฮะในทางด้านของการเจริญพระพุทธมนต์นะครับในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งภายใต้การนำนะครับของคุณบุญธรรมคุณสุภาพธรธรรมคุณผู้จัดการโรงแรมสุพรรณภูมิรีสอร์ทนะครับซึ่งในปีนี้ได้ร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการถวายกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564นะครับสำหรับในปีนี้แล้วก็ภายใต้การนำของท่านนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์และยานนนท์นะครับซึ่งในปีนี้ได้ร่วมในการเป็นประธานนะฮะในการอุปถัมภ์การทอดกฐินสามัคคีนะครับสำหรับในปีนี้ของวัดสามชุกนะครับซึ่งภายใต้การนำของท่านประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็ท่านประธานผู้บริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด นะครับซึ่งนำโดยท่านนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์และยานนท์นะครับที่ได้ร่วมในการเป็นประธานในการอุปถัมภ์นะครับในการทอดกฐินสามัคคีนะครับของวัดสำชุกสำหรับในปีนี้นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับในการทอดกฐินสามัคคีของวัดสำชุกของเราก็จะเริ่มขึ้นนะครับในวันที่18และ19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับที่จะได้ทำการทอดกฐินสามัคคีนะครับซึ่งในปีนี้นะครับในการประกอบพิธีการนะครับในการทอดกฐินสามัคคีของวัดสำชุกของเรานะครับซึ่งสำหรับในปีนี้นั้นที่จะได้ร่วมในการประกอบพิธีนะครับซึ่งในช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมอีกสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับทางประธานในพิธีนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีการนะฮะทางด้านของการทอดกฐินสามัคคีนะครับของวัดสำชุกของเราก็ในปีนี้ที่เราได้ยึดถือและปฏิบัตินะครับในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีการของการทอดกฐินสามัคคีนะครับของวัดสำชุกของเราแล้วก็สำหรับในช่วงภาคบ่ายและภาคค่ำนะครับจะมีพิธีการบวชเนกขัมมะนะครับบวชศีลจารีนีแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในการลอยกระทงนะครับเพื่อเป็นการขอขมากับพระแม่คงคานะครับซึ่งตามเทศกาลแล้วก็ในวาระของการทอดกฐินสามัคคีนะครับในระยะเวลา1ปีมีระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นและใน1เดือนสามารถทอดได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นต่อ1วัดต่อ1อารามนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าการทอดกฐินสามัคคีหรือว่าการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเป็นบุญใหญ่แล้วก็สำหรับในปีนี้ผู้ที่ให้การอุปถัมภ์นะครับโครงการการทอดกฐินสามัคคีก็
ภายใต้การนำของคุณบุญธรรมคุณสุภาพอาทรธรรมคุณผู้จัดการโรงแรมสุพรรณภูมิรีสอร์ทและภายใต้การนำของท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์และยานนท์นะครับประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประธานบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดนะครับที่ได้ให้เป็นเจ้าภาพในการอุปถัมภ์นะครับแล้วก็สำหรับในวาระนี้การประกอบพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ในการฉลององค์กฐินสามัคคีสำหรับในปีนี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับในช่วงเวลาเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปนะครับจะได้มอบหน้าที่ให้กับทางด้านทีมงานนะครับดีดีทีวีซึ่งในวันนี้ก็โดยมีนะครับท่านนะฮะพระเดชพระคุณท่านพระครูปรัตนรงค์ฤทธิ์อุปรักขิโตนะฮะซึ่งในวันนี้ที่จะได้เป็นผู้ดำเนินรายการและในวันนี้ที่จะได้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับประธานในการทอดกฐินสามัคคีสำหรับในปีนี้แล้วก็ประธานผู้ให้การอุปถัมภ์นะครับในการทอดกฐินสามัคคีสำหรับในปีนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะทางด้านร้านคุณแดงทองม้วนนะครับตลาดร้อยปีนะฮะในนามคณะสิทธิ์ทีมงานดีดีทีวีนะฮะซึ่งในขณะนี้ก็เดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีการนะฮะฉลององค์กฐินนะครับของวัดสำชุกของเราในปีนี้เพราะว่า